สวัสดีค่ะพบกับ9เศรษฐกิจเที่ยงวันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขนะคะรัฐบาลหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดค่ะพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมรักสิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติระหว่างวันที่8ถึง11มิถุนายนนี้พร้อมระบุนะคะว่าไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ดำเนินนโยบายขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำโดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ6ถึง20ภายในปี2563นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนพัฒนาระบบการขนส่งทางรางลดการขนส่งทางถนนและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ9เศรษฐกิจเที่ยงวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ